กูเป็นเทียอะไรก็มีน้องๆหลายคนถามความที่จะขอมาพี่ซันครับพี่แบบสอนคอมโบหนวดดำได้ไหมผมก็ตรงๆคลิปนี้ผมก็มาทำให้เลยนะครับสอนคอมโบหนวดดำซึ่งพี่ก็ไปฝึกมาเมื่อกี้เลยนะครับประมาณ10นาทีนะครับที่ผมไปฝึกมา10นาทีประมาณหรือ20อ่ะประมาณ20นาทีนะครับฝึกได้ประมาณหลายรอบอยู่นะครับแต่ก็คอมโบติดอยู่2รอบไอเวนเอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมเนี่ยทำเพื่อทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับมาก็คอมโบหนวดดำนะครับมันจะมีประมาณว่าหลากหลายคอมโบมากเลยนะครับแต่ที่เห็นส่วนใหญ่คนจะมักใช้กับคาบุสะนะครับควบคู่กับคาบุสะนะก็คือไอปืนยางของใครวะของอุซบอ่ะปืนโง่ๆอ่ะครับแต่ก็นะครับมันใช้คอมโบได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมใช้แว่นตาของหนวดไม่ใช่สิอย่าลืมใช้แว่นตาของโดฟามิงโกนะครับซึ่งเป็นแว่นตาที่ค่อนข้างที่จะโกงครับและคนที่บอกคอมโบพี่หรือว่าสอนคอมโบพี่ในคลิปนี้นะครับก็คือหัวแคนดาร์คฮันเตอร์นะครับผมพูดจริงแล้วทุกคนน่าจะรู้จักแล้วก็เกรงขามกลัวกันละสิก็คือหัวแคนดาร์คฮันเตอร์นะครับชื่อว่าโคกนะครับหรือว่าน้องโคกนะครับซึ่งผมก็รู้จักมาค่อนข้างที่จะนานแล้วครับแล้วผมก็ได้บังคับนะครับให้มันบอกคอมโบของผลหนวดดำนะครับซึ่งโคกบอกว่าคอมโบเนี่ยไม่มีใครใช้เลยนะครับแล้วก็มันใช้ยากนะครับคอมโบเนี่ยมันใช้ยากแต่ถ้าฝึกได้ก็คือคอมโบเดียวแตกนะครับโค้กบ่อยอย่างงี้แล้วผมก็จะมาสอนคอมโบและขอพูดเลยนะครับว่าผมเนี่ยพึ่งคอมโบเป็นนะครับอาจจะถ้าผมไปลองใช้คอมโบจริงๆอ่ะอาจจะใช้ไม่โดนก็อย่าพึ่งด่ากันนะครับคนเราไม่ก็ผิดพลาดกันได้ปะวะเฮ้ยมาเริ่มกันเลยก็คอมโบนะครับมันจะมีแบบนี้นะครับดูแล้วก็บอกนิดนึงนะครับไม่ใช้ชิปล็อกนะครับเพราะพี่ก็ไม่ใช้ชิปล็อกนะครับเขาบอกว่าถ้าใช้ชิปล็อกเนี่ยมันเล็งสกิลโดนยากมันก็แล้วแต่คนถนัดนะครับตรงๆเลยเนี่ยครับคอมโบก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ งงกันละสิ เอาล่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นแท็บด้านขวาให้นะครับว่าเราควรใช้อะไรก่อนดูกันช้าๆอีก1รอบสกิล1ดึงนะครับและเปลี่ยนเป็นซาบุสะใช้นี้แดบ1ทียิงอย่างนี้แล้วก็ตามด้วย4แล้วก็จากนั้นวาร์ปเอาตรงๆคือมันต้องใช้การฝึกนะครับถ้าทุกคนเห็นผมแบบจะง่ายแต่คือกูฝึกมาแล้วนะครับซึ่งนานโคตรผมฝึกนานโคตรเลยครับเพราะฉันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับและขอบคุณ 40,000 ซับตะไคร้พูดบน2รอบช่างมันแล้วกันเนาะดูอีกรอบที่3แล้วผมจะทำให้ดูอีกรอบที่3นะครับดึงแล้วก็คาบุสะอย่างงี้แดบ1ทียิงอย่างงี้แล้วก็สกิล C อย่างงี้นะครับแล้วก็ปึ๊บวับโอเคกูทำเองกูยังงงเลยแม่งคอมโบมันยากจังวะแต่ก็ถ้าทุกคนทำเป็นผมเชื่อว่าทุกคนจะโหดภายในตีต่ำๆ2วันคือโหดละคอมโบมันค่อนข้างที่จะใช้ยากสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะแต่ว่าถ้าผมทำได้ทุกคนก็ทำได้ผมฝึกแค่1ชั่วโมงอันนี้ไม่ได้ตอแหลนะ1ชั่วโมงนะครับก็เรียนรู้เยอะแยะมากมายนะครับผิดพลาดบ้างนะครับแต่ก็คนเราเรียนเกิดมาเพื่อผิดพลาดนะครับเนี่ยกูผิดอีกแล้วมึงสอนแบบเมื่อกี้ที่กูทำผิดอีกแล้วแม่งโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ย้ายมาเซิร์ฟชุมชนไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็ต้องหาคนที่เหมาะแก่การฝึกฝีมือของเรานะครับมันอยู่ไหนบ้างวะโอ้นี่ไงแต่คนนี้น่าจะกากเป็นนางมันลากันอยู่เฮ้ยขอลองหน่อยละกันลองซึ้งมันทีแรกนึกว่ามันไม่ได้เปิด PP แต่มันเปิด PP เอาแล้วแตกหนึ่งมันงานเกิดNope. อ้าวกูสกิลว่าแม่งเอ้ยคัดไอ้สัตว์ปัดคัดกูแม่งมึงคัดกูทำไมกูต้องโชว์เอ้ยอยู่นิ่งก่อนเฮ้ยสวยเลยปัง Nope. โอเคครับไปสกิลผิดเมื่อกี้ไม่สอนอย่างตีสกิลผิดเฉยแล้วมาตีกูตี FC ด้วยนะไม่เป็นไรครับโอเคมุมนี้กูใช้ไม่เป็นกูไม่สนละไม่มีคอมบงคอมโบแล้วแม่งสติหลุดละคอมโบอะไรไร้สาระเลอะเทอะแม่งเฮ้ยเฮ้ย
เอา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 ดิเอาดิแป๊บหนึ่งมันอยู่ไหนล่ะอ๋อเจอละคอมโบเฉยๆคนดูไม่มีหรอกคอมโบคอมโบอ่ะมันมั่วอย่างเดียวเว้ยเซิร์ฟเนี่ยไม่มีหรอกคอมโบคอมโบอ่ะฮะเลอะเทอะคอมโบทำไมแต่เมื่อกี้แตก2นะแต่คอมโบไม่โดนนะสมเพชนะอุ๊ยโอ้กูไปดีกว่ากูจะตายฟรีนะอยู่เนี่ยกูไปดีกว่าว่ะเฮ้ยดูไม่ใช่ละไม่ใช่ละนี่มันลุมกูละเฮ้ยใจเย็นดิโอ้โหเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันไส้แบบอย่างเงี้ยมันไส้แบบมันลุมกูแน่เฮ้ยนั่นกูตายแล้วเสียตั้ง7,000แม่งมันลุมกูมันลุมผมปวดอะไรอ่ะมันลุมกูจะพิมพ์ทำไมเนี่ยกูอ่านแล้วเมื่อกี้นี่เอาว่ากูย้ายเซิร์ฟดีกว่าเซิร์ฟนี้มันเถื่อนเกินมาหลังจากที่เมื่อกี้เราโดนไม่อยากจะพูดว่าแม่งคือเราโดนลุมนะครับโดนลุมเซิร์งนับในเซิร์ฟที่กูจะพูดว่าโดนลุมได้ป่าวะเดี๋ยวบอกแล้วฝึกกันอยู่แล้วกูเข้าไปแจมได้คือลุมตีกูใช่ป่ะน่าจะใช่นะเฮ้ยเราหยอกเล่นนะนายเราหยอกเล่นเออเราไม่ตีนายหรอกเราหยอกเล่นไอ้สัตว์พ่อมึงตายฮะพี่กูมาพี่เซิร์ฟป่ะดิไอ้เวรเอ้ยไอ้สัตว์ท้อไปเซิร์ฟไหนกูก็โดนฆ่าตลอดไหนบอกมา2คอมโบว่าพี่ซันทำไมพี่ซันโหดโอ๊ยทำไมพี่ซันกากจังเลยอ่ะมา2คอมโบพี่ซันแตกเองอะไรอ่ะพี่ซันแบบพี่ซันไม่เท่เลยกูรู้พวกมึงคิดอย่างนี้อยู่ซึ่งคงไม่ต้องห่วงผมจ้าแสดงให้พี่หนาทุกคนดูกูจัดกูจัดสกิลเอ้ยไอ้นี่มันตามมาว่ะได้นะนั่นได้นะโอ้มันไกลเกินกูมั่วแล้วไม่มีหรอกคอมบงคอมโบไม่มีหรอกเลอะเทอะมาโถ่เอ้ยเป็นไงไม่มีหรอกคอมโบอ่ะมันเลอะเทอะเฮ้ยกูโดนพาพวกมาสามสองหนึ่งกูงงกับคอมโบตัวเองกูคอมโบอะไรมันใช่คอมโบครับมันเขาเรียกคอมโบครับอย่างเงี้ยโอ้ยมันหลบได้ไหวนี่มันรู้เชิงนะเนี่ยมันน่าจะรู้นะครับว่าคอมโบนก็คอมโบนี่มันก็หลบได้จริงๆแหละนั่นอุ้ยอุ้ยตัวคนดูมันจะตาย3 2ปักผมบอกแล้วคอมโบนี้มันกูพูดได้ไงวะเทียบไม่ได้คอมโบแล้วเมื่อกี้ลองใหม่ดู nope มึงจะหลบทำไมล่ะเฮ้ยกูกำลังจะหล่อเลยเมื่อกี้ดิไอเวดเลยเฮ้ยอย่าหลบดิแน่จริงอย่าหลบดิเฮ้ยเอาก็บอกว่าแน่จริงอย่าหลบไงเดี๋ยวไม่ได้จริงดีกว่าไม่ใจดีกว่าหลบทำไมอ่ะหลบทำไมอ่ะอุ้ยทำไมซุยๆมันแรงจังวะเพิ่งรู้ว่าซุยๆแรงจัดเลยทุกคน
ไอ้สุยโคตรแรงเลยอ่ะเพิ่งรู้พลังดาเมจเจอสายมั่วมันกูละแล้วมั่วเฮ้ยนี่มันโหดเนี่ยคนนี้มันโหดเดี๋ยวมันไม่ใช่เล่นๆนะเฮ้ย What the fuck กูจะเป๊ะเอาเรื่องว่ะมันเล่นโยรู้ว่ามันโกงจริงแล้วมันเล่นโยรู้เขาเล่นซุยๆกันขำมึงเล่นยูรู้ทำไมโอ้โหยูรู้มันโกงอยู่นั่นไม่ฟังไอ้ระวังตายด้วยเตือนไม่ฟังระวังแตกบอกแค่แหละหมายถึงกูอะระวังแตกก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะมาข้าหัวมันก็ประมาณอุ้ยมันอยู่มารีนเลยเหรอแสดงว่าข้าหัวจนสลับมันต้องเยอะมากเลยกูขอแก้มืออีกรอบไม่ชนะมึงเนี้ยกูไม่ยอมบอกแค่แหละมาดิออกมาออกมากูถามออกมาดิมันชื่ออะไรวะชื่อตัวนี้ปะเป็นไงเจอซูซูสกัดดาวรุ่งอุ้ยอุ้ยโยรุ่งน่ากลัวจังวะเจ็บหนึ่งแตกกูแตกไอ้เอาเป็นว่าคอมโบก็มีประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเล่นโหดก็ไปฝึกเอานะครับแต่ผมก็ทำได้เท่านี้นะครับเอาตรงคือกูเพิ่งฝึกนะครับไม่ถึงชั่วโมงเลยช้ำนะครับต้นคลิปกูโมอะไรวะต้นคลิปโมว่ากูฝึกประมาณชั่วโมงหนึ่งปะวะอ๋อผมฝึกประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ได้เท่านี้ใครอยากโหดนะครับอยากให้ผมคอมโบโหดกว่านี้ผมก็จะไปฝึกเพิ่มนะเอาเป็นว่าสำหรับนี้ก็ขอละมึงจะมาบดบังกล้องดิคือฆ่ากูเมื่อกี้จะมาบดบังกล้องอีกน้อยฆาตกรเลยสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยขอบคุณ 40,000 ซับสไครต์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย